อนนี้เราก็ฝึกน้อมใจหยุดนิ่งเบาๆสบายๆอย่าไปตั้งใจเกินไปอย่าเอาลูกในตากดลงไปดูเพราะไม่เกี่ยวกับลูกในตาเรานิ่งเฉยๆแล้วตั้งสบายคือนิ่งสบายไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดไม่ฟุ้งอะไรพวกนั้นนิ่งๆเบาๆแล้วถ้าถูกส่วนตัวจะขยายแต่ยังไม่ถูกส่วนมันนิ่งแต่มันทึบมันตื้อมันยังไม่สบายแต่มันก็มีทุกข์ไม่กลุ้มอะไรยกเว้นเราจะไปดึงความกลุ้มเข้ามาเองว่าเอ๊ะนิ่งอย่างนี้ยังไม่ฟุ้งไม่คิดเรื่องอื่นแต่ทำไมไม่ขยายไม่มีแสงสว่างไม่เห็นภาพอะไรมาใหม่ๆให้เราดูเลยนั่นเราแสบไปหาทุกข์เหมือนแกว่งเท้าหาเส้นแกว่งใจหาทุกข์หาความวิตกกังวลความกลุ้มเข้ามาแต่ถ้าเรานิ่งไปเรื่อยๆนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งโน้มเบาค่อยๆค่อยๆสบายสบายสบายในที่นี้มันยังไม่ถึงกับระดับที่เราเรียกว่าความสุขแต่ในระดับที่มันไม่คับแคบไม่อึดอัดไม่รำคาญอย่างนั้นนิ่งอย่างนั้นไปก่อนนิ่งพอเราทำบ่อยๆเข้ามันก็ละเอียดมันนิ่งหยาบระดับหยาบชั้นหนึ่งเรานิ่งแต่ไปก็จะเป็นนิ่งระดับละเอียดมันจะปรับของมันไปเองอย่าไปกังวลมันพอปรับแล้วมันจะนิ่งละเอียดนิ่งละเอียดมันจะมีประสบการณ์ภายในเกิดขึ้นตัวมันจะโล่งละไม่ทึบมันจะโปร่งแล้วมันจะเบาแล้วก็ขยายมันตัวพองๆนะขยายถ้านิ่งมากก็ขยายมากถ้าจะยิ่งนิ่งในนิ่งก็ขยายจนตัวหายไปเลยเหมือนไม่มีร่างกายมันก็เป็นขั้นตอนของใจหยุดนิ่งซึ่งทำได้ทุกคนยกเว้นคนบ้าคนตายคนที่ไม่ได้ทำแหละเนี่ยเรานิ่งเฉยซึ่งต้องฝึกต้องสั่งสมทำมันทุกวันทำบ่อยๆภาวิตาภาหุลีกตาบ่อยๆเนืองๆซ้ำๆฝึกไปเรื่อยๆหลับใจกันไปทุกอริยบทนั่งนอนยืนเดินทุกสถานที่ทุกกิจกรรมฝึกไปอะไรจะมาสู้ความเพียรเราก็ต้องเพียรต้องพยายามต้องขยันฝึกไปมันก็ค่อยๆรู้ทางค่อยๆชำนาญขึ้นพอทำเป็นแล้วมันก็ไม่ยากอะไรพอนึกน้อมมันก็วุดเข้าไปเลยไม่ต้องทำอะไรทำเหมือนไม่ได้ทำเพราะใจมันนิ่งๆอยู่ตรงนั้นแล้วมันได้ดุลของใจไม่ตึงไม่หย่อนแล้วมันก็ขยายใสสว่างความสุขก็พลั่งพลูเลยทะลักออกมาเงินไปสู่ระบบประสาทกล้ามเนื้อมันก็สบายต้องสุขสบายทุกขั้นตอนแล้วก็ค่อยๆเห็นขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยซึ่งเราก็ต้องใจเย็นใจต้องเยือกเย็นต้องยอมรับว่าเราเป็นคนธรรมดาไม่ใช่เทวดามันก็ล้มลุกคลุกคลานกันอย่างเนี้ยเมื่อเราฝึกกันใหม่ๆอย่างเนี้ยแต่ว่าทำบ่อยๆมันก็จะชำนาญก็จะสบายคล่องขึ้น
การเข้าไปสู่แสงสว่างภายในมันก็ไม่ยากอยู่ในกำมือหลับตาแล้วมันไม่มืดนิ่งหยุดกันนิ่งอย่างเดียวนะลูกนะหยุดอย่างสบายให้ใจใสใสนิ่งเรื่อยไปนะลูกนะนิ่งไปเรื่อยอย่าเอาลูกในตากดไปดูค่อยๆผ่อนคลายนะทำนิ่งๆเบาๆสบายๆมันไม่ยากเกินไปนะอย่ากดลูกในตานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทำสบายๆนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆหัวใจแตะไปเบาๆตรงกลางแต่ก็อย่าไปกังวลว่าตรงกลางเป๊ะไหมเอาว่ากลางท้องแถวๆนั้นอย่างนั้นไปก่อนแล้วก็ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยใจมันถึงจะรวมได้เร็วถ้าหากมีอะไรผุดขึ้นมาให้เราเห็นมันไม่ชัดก็อย่าไปพยายามเพ่งหรือเค้นภาพเพื่อให้มันชัดมีไม้ดู 10% แล้วก็ดู 10%มีไม้ดู 20% ก็ดู 20% ดูไปเฉยๆอย่างเงี้ยถึงจะเป็นการเคร่งอย่างถูกวิธีที่จะให้ชัดเจนขึ้นแต่ถ้าไปเค้นภาพหรือเพ่งหรือไปจ้องเป็นรุ่นหนึ่งอย่างนั้นมันเร่งแบบผิดวิธีมันจะเหนื่อยตึงเครียดไม่ได้ผลมันก็จะเบื่อจะท้อเรื่องอย่างถูกวิธีคือนิ่งมีให้ดูแค่ไหนก็ดูแค่นั้นไปก่อนสบายตามใจสิ่งที่มีมาให้เราดูอย่างนั้นไปก่อนดูไปเรื่อยๆดูจะไปสบายแล้วเดี๋ยวเราจะรู้สึกการทำสมาธิไม่ได้ยากอย่างที่เรานึกคิดมันขึ้นอยู่กับเข้าใจหรือเปล่าวิธีการทำเป็นไหมถ้าเป็นมันก็ง่ายถ้าไปทำไม่เป็นมันก็ยากแต่เราคุ้นกับทางโลกเวลาจะประสบความสำเร็จชีวิตหรือทำงานการมันก็ต้องบีบต้องเค้นต้องกดดันอะไรต่างต้องต่อสู้วิธีอย่างนั้นเอามาใช้กับการฝึกใจให้หยุดนิ่งไม่ได้มันก็ละอย่างกันเหมือนจะขับรถทางโลกจะไปให้เร็วก็ต้องเหยียบคันเร่งแต่ในทางธรรมจะไปเร็วต้องหยุดต้องนิ่งเบาสบายเบิกบานทุกขั้นตอนของการปฏิบัติธรรมก็ไปสู่ภายในเนี่ยมันต้องสบายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถึงจะถูกหลักแต่ยิ่งทำแล้วยิ่งตึงยิ่งเครียดก็จะไปฝืนนำต่อให้ลืมตาขึ้นมาสักนิดหนึ่งขยับเนื้อขยับตัวให้มันสบายๆแล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆนึกทบทวนสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาต้องอย่างนี้นะลุงนะฝึกกันไปเถอะศึกษาฝึกฝนสั่งสมเดี๋ยวก็ได้เองแหละ